นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาอิมัจจะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสาธายัสสมันเตหิสันรักขีตัมวาหิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอคารวะถึงพระเถระทั้งหลายที่มาในงานสวดพระอภิธรรมวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาถึงอุปการบุญคุณของท่านผู้มีคุณได้ทำให้แก่พวกเราได้พักผ่าใสยอยู่นี้จะเอ่ยนามของท่านที่เป็นบุรพาจารย์ในวันนี้ที่ท่านละสังขารจากพวกเราไปคือหลวงปู่สังวาลเขมโกหรือท่านพระอาจารย์สนองกัตถปุญโญที่ท่านได้ละไปแล้วส่วนใดๆทั้งปวงท่านก็วางรักไว้ในวัดสังฆทานของเราให้สืบทอดมรดกนี้ต่อไปพรรณาถึงองค์ปัจจุบันที่ท่านทำหน้าที่ให้แก่พวกเราปกครองสงฆ์อยู่ทุกวันนี้ก็นามของท่านคือท่านพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ปกครองคณะสงฆ์และได้นำคารวะญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสืบทอดซึ่งคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้กระทำมาแล้วเพราะวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็พร้อมแล้วได้มาทำบุญอุทิศให้ท่านมีการสวดอภิธรรมอุทิศให้อันนี้ก็เป็นบุญคุณอย่างหนึ่งที่เราไม่ลืมที่เราไม่ละเราก็ฝังไว้ในใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม่นละจากพวกเราไปแล้วคุณดีความงามของท่านนั้นได้สร้างพระพุทธศาสนาได้สืบมาให้เราปฏิบัติจะเป็นวัดสาขาต่างๆท่านก็ช่วยหรือในประเทศนอกประเทศท่านก็ช่วยดูแลมาให้เจริญมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีท
ท่านประกาศไว้แล้วอาจจะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยมีก็มีน้อยเป็นวัดธรรมดาไม่มีใครจะเข้ามาปฏิบัติมารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามันก็จะหมดไปมันจะหมดไปถ้าเรายังมีจิตใจมันเพียรอยู่ศาสนาพระพุทธศาสนาก็คงอยู่ในกับพวกเราที่เคารพนับถือให้เราไปมองอยู่ว่าศาสนาจะเจริญได้ก็เพราะพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ทำช่วยกันท่านบำรุงไม่มีการจะขัดแย้งขึ้นมาสิ่งใดมันผิดมันพลาดเราก็อโหสิกรรมอภัยให้ซึ่งกันและกันเมื่อเรามีความอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วมันก็เจริญต่อไปเรียกว่ามันยังไม่เสื่อมมันยังมีความเจริญต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงมาคำหนึ่งถึงข้อวัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นถึงเวลานั้นทำกิจวัตรอย่างนั้นเราก็ไปทำตามหน้าที่ที่ท่านกำหนดวางไว้แล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านที่มาเป็นสงฆ์ในสำนักวัดสังฆทานนี้เราก็มองเอาตรงจุดนี้เป็นประธานบอกว่าหลวงพ่อท่านเคยปฏิบัติมาเราจะละทิ้งไปยังไงข้อวัดปฏิบัติให้เรามาควรคำหนึ่งระลึกถึงอุปการบุญคุณของท่านเรียกว่าเราจะเจริญต่อไปได้ธรรมดาพวกเราจะเสียสละเข้ามาประพฤติปฏิบัติมันยากหนักยากหนาบุคคลจะทำได้ถ้าเราไม่ต้องการจริงๆมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราต้องการว่าเอาอย่างไรก็เอาทำอย่างไรก็ทำในวันนี้จะตั้งใจปฏิบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักก็ทำอย่างนี้ทำให้มันเกิดให้มันมีในตัวเราเมื่อเรามองในตัวเราดีแล้วจิตสงบแล้วสิจิตปราศจากสิ่งที่เป็นเสนียดภายในทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะหนีจากเราเพราะเราไม่ชอบแล้วมันจะมารบกวนไม่ให้เราทำซึ่งคุณงามความดีเนี่ยก็พยายามกำหนดให้หนีไปให้ปัดไปอย่าให้มันมารบรุงรังอยู่ในใจเมื่อมันมารกอยู่ในใจแล้วใจก็เศร้าหมองเกิดเป็นตัวกิเลสขึ้นมาเมื่อใจไม่ดีใจเศร้าหมองปฏิบัติธรรมยากเมื่อใจสะอาดดี
ใจสว่างดีปฏิบัติธรรมมันจะรู้ได้เฉพาะตัวเราปฏิบัติถ้าเราไม่น้อมมาปฏิบัติมันก็ไม่เห็นสิ่งใดมันจะเกิดอยู่กับตัวเราฉะนั้นท่านจึงว่าให้เราปฏิบัติเองเห็นเองแต่สิ่งใดมันเกินมนุษย์ทำไม่ได้เราอย่าไปพูดมีบทหนึ่งท่านได้ห้ามไว้ว่าปัจจตังคำว่าปัจจตังเวทิตภูวินยูหิซึ่งแปลเนื้อในใจความนั้นว่าอันวินยูชนพึ่งรู้สะพอตนถ้าเราทำเห็นได้ให้แจ้งมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นเราพูดได้เฉยๆอันเรื่องนี้เขาเรียกว่าถ้ามันเกินมนุษย์ไปเขาเรียกว่าพูดอวดอุตริในธรรมธรรมไม่มีในตนมันก็รับโทษสำหรับฝ่ายบรรพชิตแต่ฝ่ายญาติโยมเนี่ยมันก็จะทำลายตัวเราไปเพราะเราเนี่ยอวดสูงขึ้นไปเดี๋ยวก็เสียสติเป็นบ้าเป็นอะไรเสียจิตไปพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อถ้ามันไม่เป็นจริงถ้ามันเป็นจริงแล้วคนก็จะเชื่อเรานี่แหละนักปฏิบัติทั้งท่านทั้งหลายหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่พวกท่านทั้งหลายก็ได้เห็นท่านท่านพึ่งละสังขารไปไม่นานท่านเป็นผู้อุตสาหะพยายามจะสั่งสอนพระลูกพระหลานให้สืบทอดไปให้ประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติพอสมควรจะชักชวนญาติโยมให้เข้ามารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้ทำใจเป็นพุทธคือว่าให้ทำใจให้เป็นพุทธนี่คำว่าพุทธนี่คือว่าแปลว่าผู้รู้พังคาวาแปลผู้แปลว่าผู้มีโชคนี่ข้อธรรมะก็เป็นอย่างนี้ให้เรามองเองมองตัวเองในสังขารร่างกายของเราเดี๋ยวเราไม่ได้ทำไว้มีแต่เราจะปล่อยไปการปฏิบัติใดๆก็ไม่มีนี่แหละท่านจึงว่าเป็นบทธรรมของหลวงปู่เสาท่านได้ประลบไปว่าในหมู่มนุษย์ของคนเราทั้งหลายเกิดมาญาณอยู่ด้วยความประมาทเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันดีแล้วมีบุญวาสนาดีแล้วจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ตามเป็นบุญวาสนาของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลใดได้สร้างตัวดีก็ไปในทางที่ดีไปในทางสุขติถ้าทำตัวไม่ดีก็จะไปในทางทุกขติไปรับโทษตกนรกหมกไหม้อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความที่เจริญได้เพราะว่าบุคคลนั้นเป็นคนหมิ่นประมาทเป็นคนไม่อยู่ในขอบในเขต
ของศีลของธรรมเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไปบ้านหรือไปอะไรก็ไม่ได้รับกิตติมนต์นิมนต์แล้วก็ไม่ต้อนรับไม่ได้ปูเสื่ออะไรต้อนรับให้นั่งอย่างนั้นเป็นคนใจแข็งกระด้างมันก็ได้รับผลกรรมอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งท่านได้เล่าว่าบุคคลที่เป็นกรรมในสมัยก่อนๆท่านได้ยกขึ้นมาว่าคือใครคือสุปฏิทิตาเทพบุตรเทพบุตรองค์นี้ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ก็เคยฆ่าเนื้อเบื่อป่าตบต่อยบิดามารดาเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เข้าไปที่บ้านก็ไม่ให้ความสะดวกก็ดุด่าพระเจ้าพระสงฆ์ไปพอดีมีบุญครั้งหนึ่งไปรักษาศีลวันเดียวเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงส์ในขั้นนั้นก็มีสหายคนหนึ่งชื่อว่าอาจักการเทพบุตรอยู่ด้วยกันเพราะสุทิตาเทพบุตรนี้จะถึงกรรมแล้วจะได้ไปใช้กรรมที่ตนได้กระทำไม่ดีนั่นจะสั่งเพื่ออาหารสังขารร่างกายก็เหี่ยวแห้งทรงผ้าทิพย์อะไรก็มาสกปรกไม่นิ่มไม่นวลเหมือนแต่ก่อนที่นั่งที่นอนก็แข็งเหมือนกระดาษเหมือนหินศิลาท่านว่าในสมัยครั้งนั้นบัดนี้อากาศาระเทพบุตรก็มาในสำนักสหายของตนว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงหม่นหมองเหี่ยวแห้งอย่างนี้เป็นเพราะอะไรอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็เกิดร้อนจิตดอนใจกระวนกระวายเพราะกรรมที่ตนได้กระทำมานั้นมันก็เดือดร้อนไปตามยันถากรรมบัดนี้อากาศาระบุบุตรก็มีความปรึกษาว่าจะให้ไปหาเท้าสกัดเทวราชคือว่าพระอินทร์จะช่วยบรรทุกเถาให้เรานั่นหายจากกรรมที่เราได้กระทำพอดีไปถึงสำนักเท้าสกเทวราชว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญวันนี้เพราะสุปฏิเทตตาเทพบุตรที่เป็นสหายของข้านี้ทำไมจึงไม่สดไม่ใสอะไรก็เหี่ยวแห้งลงหมดเป็นเพราะบุญกรรมอย่างไรได้กระทำมาอย่างไรแต่เท่าสกัดเทวราชตอบว่าดูก่อนเทวราชทั้งหลายแต่เราเป็นใหญ่ในขวงสวรรค์นี่เราก็ช่วยไม่ได้มีอย่างเดียวจะช่วยได้ก็คือไปในสำนักพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่แท่นบันทึกศิลาต้นไม้ปริกชาติในข้างนั้นพระองค์ก็โปรดพวกเทพบุตรเทพปฏิญญาและพระมารดาของพระองค์อยู่ข้างนั้นพอดีเท่าสกะไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบไหว้ลงก็ขอแต่พระองค์ให้ชี้แจงแสดงว่าบุพกรรมของเทพบุตรองค์นี้เป็นมาอย่างไรจึงมาถึงคราวจึงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานั่นก็เลย
มันก็เลยตัดว่าดูก่อนบ่ผิดเทพบุตรองค์นี้ตั้งแต่ก่อนนั้นเคยฆ่าเนื้อเบื่อป่าตบต่อยบิดามารดาของตนไม่ให้ที่อาสนะให้พระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้าไปในบ้านก็เป็นคนใจแข็งกระด้างแล้วก็จะได้ไปเกิดในนรกอย่างละ500ชาติพ้นจากนรกแล้วก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นลุงเป็นกาเป็นแร้งเป็นอะไรถ้ามาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนหูหนวกตาบอดคนขาดอาการ32คนไม่สมบูรณ์เพราะบุญกรรมเขาทำมาแล้วที่เขามาเป็นเทพบุตรนี่ก็เพราะเขาไปรักษาศีลวันเดียวนั่นแหละก็เกิดบุญนั้นได้บันดาลมาให้เกิดเป็นเทพบุตรเพราะฉะนั้นจงตั้งใจฟังธรรมจะได้นำมาแสดงให้ฟังคำที่แสดงให้ฟังนั่นก็คืออุณหิตสวิชัยนี่ถ้าใครได้ท่องบนสาธยายหรือได้ฟังเอาไว้ที่สูงที่สักการบูชาบุคคลนั้นจะพ้นจากภัยทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นมาอย่างนี้จึงได้ยกมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีต่อไปได้เพราะข้างนั้นเมื่อพระอินทร์ได้แสดงทำให้ฟังสุปฏิทิฏฐาเทพบุตรนั้นก็น้อมฟังจนจบพระธรรมเทศนาก็ในร่างกายขึ้นมาใหม่ก็สดชื่นขาวสะอาดเหมือนดังเดิมเป็นเทพบุตรดังเดิมนี่เป็นวัตถุนิทานที่ได้ยกมาสาธกให้เรามองไปปฏิบัติให้เรามองไปในจุดทางที่ดีที่เราเกิดมาให้ไปถึงความมุ่งมาตรปรารถนาของเราให้ถึงจุดที่เราต้องการให้ถึงตลอดไม่ใช่ว่าไม่ทำต้องทำวันนี้ท่านก็ได้เสียสละแล้วได้มาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติรักษาศีลได้บวชเนกขัมมะก็มีมาจากต่างจังหวัดไกลๆก็มาปฏิบัติธรรมนี่เพราะมาด้วยวิธีเหตุใดถ้าสำนักอื่นๆยากหนักยากหนาคนจะเข้ามาปฏิบัติก็รับไม่ได้เว้นไว้แต่จะรู้หน้ารู้ตากันแค่นั้นแต่วัดสังฆทานเรานี่รับได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวัดสังฆทานเรานี่เป็นจุดพระพุทธศาสนาตั้งไว้ที่นี่แล้วใครมาใครก็มากราบไหว้ถึงพระพุทธรูปหรือครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมอยู่ที่นี่ใครก็อยากจะมากราบไหว้หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเพราะท่านมีคุณธรรมแม้นท่านละจากเราไปคุณธรรมของท่านก็ยังมีอยู่คุณความดีของท่านก็ยังเนี่ยมีอยู่ได้วางให้บุคคลประพฤติปฏิบัติทำอยู่ทุกวันนี้ที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาษาบาลีนั้นว่านิมิตตัง
สาธุรูปนังซึ่งมาแปลเนื้อในใจความนั่นว่าบุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์บุคคลนั้นเนี่ยเป็นสมบัติความดีของบุคคลนั้นเราก็ได้พากันทำอย่างนี้แหละเราก็พากันทำเรายังมีชีวิตก็บอกลูกบอกหลานต่อไปก็ทำอยู่อย่างนี้ตลอดนี่เราได้มารวมทำถึงคุณงามความดีอันนี้ฝากฝังไว้ในทางพระพุทธศาสนาให้เราเป็นผู้เจริญต่อไปเมื่อเรามาระลึกถึงความเจริญต่อไปเราจะเอาสิ่งใดไปด้วยไม่ได้มีแต่บุญกุศลผลบุญเราเนี่ยจะไปได้ที่ท่านได้เขียนไว้ว่าในเป็นข้อธรรมะให้เราได้อ่านดูเห็นอยู่ในตรวัตรพัดที่สวดอภิธรรมนั้นว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นให้เรามองดูจุดนี้นะมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนไปจนถึงวาระสุดท้ายก็รวมว่าถึงข่าวเราแล้วเราจะไม่มีการจะมาพูดจาปาศัยกับหมู่คณะหรือพวกของเราเพราะเราหมดไปจะเป็นคารวาสญาติโยมก็ตามถ้าเรามีคุณงามความดีใครก็อยากจะมาสนทนาเรื่องที่ดีๆแต่เรื่องมันยุ่งยากมันจะเกิดปัญหาเรื่องวุ่นวายเนี่ยไม่เอาแล้วหลีกแล้วถ้าเขามาพูดเรื่องไม่ดีเราก็ห้ามเขาบอกว่าวันนี้เล่นด้วยไม่ได้เพราะเราเลยถือศีลแล้วเราไม่พูดไปดูถูกนินทาคนอื่นนี่เนี่ยเป็นคนดีเรื่องไม่ดีเราก็ไม่เอามาเข้าหูเราก็ไม่พูดยิ่งดีนี่เรามองในการปฏิบัติทำเรามองไปอย่างนั้นถ้าคนใดไม่ชอบบนเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นนั่นแหละเป็นบุคคลดีบุคคลที่ไม่ได้พูดอยู่ไม่ได้เกิดอ้อนกระวนกระวายแล้วก็ไปสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คนอื่นนั้นฟังเพื่อเราจะตำแตกเล่าสามัคคีซึ่งกันไม่ปองรองซึ่งกันและกันจะทำอะไรขึ้นมันก็จะเลื่อนไปไม่ได้เพราะเราขาดหลักธรรมที่ว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงความสามัคคีพร้อมเพียงในหมู่คณะนั้นจะนำความสุขความเจริญมาให้แก่พวกเรานี่ให้เราระมัดระวังดีๆในการประพฤติปฏิบัติให้เรามองการปฏิบัติคืออัปปนกะปฏิปทาคือการไม่ปฏิบัติสามทางคือหนึ่งสำรวมอินทรีย์ระวังหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราให้เรากำหนดหูนั่นได้ยินสิ่งไม่ดีเราก็ดับไปเสียจมูกเราได้กลิ่นมันไม่ดีเราก็ปล่อยวางไปเราวางไปหมดแล้วอันนี้มันก็นิ่งอยู่นี่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญสองโพชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหาร
แต่พอสมควรไม่มากไม่น้อยพอหล่อเลี้ยงร่างกายของเราไม่ให้เหนื่อยไม่อะไรเพราะให้มันเป็นการปฏิบัติเราน้อมลงมาสามชาคานิยานุโยคประกอบความเพียรไม่เห็นแก่การนอนมากนักเวลานี้เราได้มาสู้ในการปฏิบัติถ้าเรายังมีความเพียรดีอยู่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่อ่อนไม่เพียอะไรเราก็พยายามปฏิบัติมองดูจดอาณาปณสติพิจารณาลมหายใจเข้าออกกำหนดแล้วผูกสติของเราให้มั่นสัมปชัญญะก็ให้รู้ตัวสติอย่าให้เผลอไปพยายามเอาเข้าหลักเราอย่าส่งจิตไปทางนอกเวลาปฏิบัติธรรมเวลาเรานั่งสมาธิอยู่กำหนดให้มันอยู่กับตัวเราเนี่ยอย่าให้มันไปไหนเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาไม่คิดคิดแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกจะกำหนดเป็นอะไรจะเป็นพุทโธก็ได้หรือเป็นยุบหนอพองหนอหรือเป็นสัมมาอรหังอย่างนี้ก็ได้มันก็ถูกหมดทุกอย่างเป็นคุณงามความดีไม่ใช่ว่าอันนั้นอันนี้ดีไม่ใช่แล้วแต่จะถูกจริตนิสัยของบุคคลใดใครผู้หนึ่งว่าอะไรตั้งแต่จิตใจให้สงบนั่นก็พอแล้วท่านจึงว่าให้เราก่อนจะพูดจะคิดนั้นท่านมีหลักประกันไว้อันหนึ่งอยู่เป็นภาษิตว่านิสัมมะกรณังเสยอยู่ใครควรก่อนแล้วจึงพูดจึงคิดจึงทำนี่จะเป็นสมบัติกับบุคคลที่ดีบุคคลที่ประเสริฐได้ส่วนเรานั่งภาวนาเราก็รู้แล้วว่าครูบาอาจารย์หลักหลวงปู่สังวานอาจารย์ถนองท่านก็วางหลักไว้แล้วสมาธิให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้จุดนั้นจุดนี้อย่าให้เผลอเดินจมกรมท่านก็มีหลักสอนพวกเราแล้วเราก็ได้รักษาข้อวัดทุดงของท่านแต่สายวัดป่าเขาเรียกว่าวัดของพระกรรมฐานของคำว่าพระกรรมฐานนี่เป็นคนมักน้อยสันโดษพูดอะไรก็พูดน้อยแต่ปฏิบัติมากมากถ้าปฏิบัติมันยากถ้าเราไม่ชอบเป็นพระกรรมฐานนี่ยากฉันมือเดียวหนเดียวแต่มีข้อมัดปฏิบัติทุกๆวันนี่เพื่อจะให้ความเจริญไปแต่ไม่ขาดเอาทุกๆวันไม่ให้เสื่อมไปอันนี้เราก็รักษาข้อวัดปฏิบัติได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาไม่ได้วัดของเราก็จะเสื่อมไปแล้วมันจะเป็นอรัตมันจะเป็นอันตรธานฉิบหายไปลดไปลดไปลดไปเสื่อมลงไปคนจะเข้าวัดเข้าวานี่มันเป็น
ยากหนักยากหนาจะเป็นเหมือนวัดนี้วัดนี้ก็ยังคงเจริญอยู่อาตมาไปเห็นวัดสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาพอหมดครูบาอาจารย์แล้วก็ลดน้อยถอยหลังลงพระเนนก็ไม่มีพอที่สมควรมีหลวงตาแก่ๆองค์สององค์แค่นั้นเพราะไม่มีคนจะสืบทอดต่อไปเพราะว่าขาดบุคลากรไม่มีคนสนับสนุนมันก็จะเลื่อนไปไม่ได้เห็นอยู่ทั้งภาคอีสานให้โยมไปดูไปมองดูเห็นแต่ถ้าเจดีย์ของท่านเป็นบางวัดในเขตนั้นมันก็หมดไปอย่างวัดอุดมสมพรเป็นของวัดหลวงปู่ฟันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมมีเจดีย์ของท่านพระเนนก็ลดลงไปมากกุฏิวิหารนั่นก็จะไปล่างไปก็มีไม่มีผู้ปฏิบัติแต่ก่อนท่านยังมีชีวิตแต่โอ้ทั่วประเทศทั่วจังหวัดไปหาท่านท่านมีวัดที่อาศัยในจังหวัดสกลนครมีอยู่สามวัดคือหนึ่งวัดถ้ำขามสองวัดป่าภูธรพิทักษ์อยู่ใกล้เขตในเมืองสกลนครเป็นวัดที่เจ้าหน้าที่นายตำรวจท่านผู้ใหญ่ได้สร้างถวายยังอยู่เป็นวัดหลวงปู่สุวัตสุวัตโจเป็นผู้สืบทอดไว้วัดนั้นวันนี้หมดอาจารย์ทั้งสองคนเปลี่ยนสภาพไปอีกไม่คงที่รักษามรดกของครูบาอาจารย์ไม่ได้วัดอุดมสมพรนี่ก็เหมือนกันมันน้อยหนักน้อยหนาเหมือนกันแหละกับต้นไม้ใหญ่ที่ต้นไม้ใหญ่ยังอยู่ใครไปพักก็อยู่เย็นเป็นสุขใบไม้ก็พัดให้เราได้รับหายจากความร้อนหายจากความเหนื่อยได้รับแต่อากาศดีๆถ้ามันหมดแล้วต้นไม่ใหญ่ล่มแล้วไม่มีล่มจะพึ่งพาอาศัยมีแต่ล่มเล็กๆน้อยๆไปอาศัยก็ไม่ได้นะมันเกิดร้อนกระวนกระวายนี่เพราะหมดไปแล้วมันก็ยากถ้าเราไม่สนใจไม่ดูแลช่วยกันและกันทางภาคเหนือที่หลวงปู่เคยไปวัดหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังแต่ก่อนนั้นเจริญเมื่อหลวงปู่แหวนยังมีชีวิตอยู่วัดวานั้นก็ยังเจริญพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสายปฏิบัติสายพระกรรมฐานไม่เลือกสังกัดก็เข้าไปนมัสการกราบไหว้หลวงปู่แหวนไม่ขาดญาติโยมต่างจังหวัดในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็ไปนมัสการกราบไหว้ใครก็อยากจะไปบริจาคทานไปบริจาคสิ่งของไปทำสังฆทานช่วยสร้างโน้นสร้างนี้มันก็สำเร็จไปเพราะบุญวาสนาบารมีของท่านนั้นคุ้มครองดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้ปฏิบัติล่วงโลกคำว่าปฏิบัติล่วงโลกนั้นคืออะไรคือประพฤติเลวทราม
คำที่ไม่ถูกไม่ต้องเอามาปฏิบัติมันก็งามไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์กลไกนะทีนี้เครื่องยนต์มันไปไม่ได้มันเป็นอะไรมันขาดอะไรจะตัดเครื่องก็ไม่ติดมาดูแล้วว่าข้างในหัวเทียนยางรถเครื่องมันไปไม่ได้เพราะหัวเทียนเนี่ยมันไม่ดีมันจะไปไม่ได้ทำอย่างไรก็ไม่ได้บุคคลเราเหมือนกันถ้าสิ่งเหล่านี้มาเกาะอยู่ในใจมันก็ไปไม่ได้มันก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนี่แหละให้เรามองดูอย่างนี้นะถ้าเราสะอาดดีเราปฏิบัติดีเราปฏิบัติชอบใครก็อยากมาทำบุญให้ทานแม้นครูบาอาจารย์ท่านจะละสังขารไปจากพวกเราหลายปีแล้วแต่เราก็มาคำหนึ่งระลึกถึงบุญคุณของท่านได้ทักชวนกันมาทำบุญสวดพระอภิธรรมถวายท่านอุทิศจตุปัจจัยทยทานทำบุญไปให้ท่านอันนี้เราเรียกว่ามาร่วมกันสร้างคุณงามความดีอันนี้นะฝากความไว้ในที่ได้กล่าวมาเพราะหมดไปหมดไปไม่มีผู้สืบทอดมันก็ไม่มีนะแต่วัดสถานที่ของเรานี่เป็นสถานที่ร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขใครมาแล้วก็ได้มาปฏิบัติเหมือนท่านได้กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าท่านกำลังจำกรมอยู่ในขั้นนั้นมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเกิดเดือดร้อนมหาเศรษฐีเกิดเดือดร้อนกระวนกระวายอะไรก็ไม่อดไม่อยากลูกคนเดียวเกิดเดือดร้อนว่าอยากจะหนีไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าก็บ่นไปอย่างนั้นแหละบ่นไปบ่นมาว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอว่าไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็กำหนดเดินกลับไปกลับมามามองเห็นอยู่ว่าคนนี้จะมีบารมีต่อไปท่านก็เลยตัดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญท่านจงมาที่นี่เถิดพอดีเข้ามาในถึงสถานที่นั้นพระพุทธเจ้าก็กำหนดดูพิจารณามองดูว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีบารมีท่านก็แสดงธรรมะนั้นให้ฟังเมื่อกล่าวแล้วก็พรรณนาถึงศีลถึงทานถึงสวรรค์นี่ให้ฟังแต่ใจของบุคคลนั้นชื่อว่ายัสสกุลบุตรลูกมหาเศรษฐีฟังแล้วก็จิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แต่เป็นโยมเขาเรียกว่าพระอรหันต์สุกะวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสสนาล้วนเฉยๆไม่มีวิชา3วิชา8อภิญญา6อาจารณะ15ไม่มีเหมือนพระโมคคัลลาสารีบุตรแสดงไม่ได้แต่ตัวกิเลสน่ะมันหายหมดแล้วความโลภความโกรธน่ะมันขาดสะบั้นไปแล้วมันตัดไปหมดแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้บวชให้ยัสสกุลบุตรพอดีบิดามารดาก็เดินตามรอยรองเท้ามา
มาเห็นลูกได้บวชเป็นพระแล้วอยู่ในสำนักของพระพุทธองค์ก็เลยถามบอกว่า อยากจะให้ลูกกลับไปครองบ้านครองเรือนเพราะว่าทรัพย์ของเรามันมีมากมหาศาลจะมาทิ้งมรดกตกทอดไว้อย่างไรทรัพย์สมบัติจะเป็นของใครแต่พระพุทธเจ้าตัดไว้บอกว่าเนี่ยบุคคลนี้ได้สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกไม่ได้เพราะหมดแล้วทางเป็นคฤหัสถ์บัดนี้จะเป็นพระสงฆ์ที่ดีในศาสนาของเราในนามว่าพระบรมครูจะแนะนำหมู่คณะเข้ามาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในข้างนั้นก็มีสุภาอานสุภาหุงอะไรนะคลำปฏิมีอยู่สี่ท่านเข้ามาเห็นว่าสหายนี่โอ้ได้มาบวชแล้วก็ได้บวชตามพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้เป็นภิกษุได้พระพุทธศาสนาเผยแผ่มาก็ทุกท่านก็ในศาสนานั้นให้เจริญมาก็พระสาวกทั้งหลายช่วยกันไปประกาศพระพุทธศาสนาให้เราได้เจริญถึงสมัยปัจจุบันทุกวันนี้แม้นท่านจะละปรินิพพานจากพวกเราแล้วแต่ความดีความงามของพระองค์ก็ยังมีอยู่ที่สอนเราอยู่ประมัยทุกวันนี้ท่านได้พระอานนท์นั้นตกใจบอกว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วใครจะมาสอนธรรมให้ข้าเพราะได้รู้ธรรมได้สำเร็จเป็นพระแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ที่เป็นครูเป็นอาจารย์เรานั้นไม่ตั้งใครหรอกเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะว่าพระธรรมวินัยเราบัญญัติไว้ดีแล้วตรัสไว้ดีแล้วบุคคลใดเพศใดเพศบรรพชิตหรือเพศคฤหัสถ์ก็ตามถ้าบุคคลยังนำมาปฏิบัตินั่นเนี่ยเห็นเราตถาคตถ้าคนใดไม่ปฏิบัติไม่เห็นเราว่าเป็นตถาคตนี้เนี่ยท่านจึงว่าให้รู้แก่ใจของเราเองทุกท่านก็มีคุณงามความดีมีเกียรติทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกคนมานี้ล้วนแต่มีศักดิ์ศรีทุกคนที่ได้มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ละไปล้วนแต่มีความดีทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตรงนี้ไม่ให้เสื่อมดังที่ได้พรรณนามาว่าเห็นว่าวัดทุกวัดของครูบาอาจารย์อยากจะเสื่อมโทรมไปหลายสำนักแล้วไม่เหมือนครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เหมือนต้นไม้ใหญ่มันถูกลมพัดล่มไปแล้วหรือถูกคนตัดไปแล้วมันก็ไม่มีนะไปพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีลมพอจะช่วยให้เราเย็นอยู่ดีสบายไม่มีมีแต่เต้นเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมาแล้วไปอาศัยก็ไม่ได้เกิดเลือดร้อนกระวนกระวายเดี๋ยวก็มีปัญหาผิดเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละมันขาดสิ่งที่พึ่งพาอาศัยมันไม่มีมันก็เกิดเดือดร้อนอย่างนี้เพราะให้เรานั้น
คำหนึ่งดูว่าปัจจุบันทุกวันนี้กับอดีตผ่านมามันเป็นอะไรอดีตผ่านมาครูบาอาจารย์นั้นดีอะไรก็สมบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนหรือคงที่ไว้อยู่ใครจะมาบริหารได้มาทำถึงความงามความดีท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อันดีของท่านพอสมควรเราก็ช่วยกันท่านบำรุงสิ่งใดที่ไม่ดีนั้นเราช่วยกันป้องกันไว้ให้กระจัดกระจายเสียไปนี่นะอย่าให้มันมีสัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกสิเกจันไหลให้หายไปหมดให้มีแต่ความดีมันคงเจริญคงเป็นหลักชัยที่ดีในสถานที่นี้สถานที่นี้เคยอยู่เย็นเป็นสุขมาไม่เดือดร้อนเราก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้ฝึกผลอบรมจากท่านมาท่านวางหลักไว้ให้เราเดินจงกรมพิจารณานั้นท่านอาจารย์สนองท่านสอนเรื่องสมาธินี่ดีท่านเอาแต่สิ่งที่ดีมาให้เราปฏิบัติจะเดินจมกรมภาวนานั่งภาวนานี่ท่านก็บอกหมดทุกจุดว่าให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ถ้าเราน้อมเข้ามาในใจเอาตามคำสอนของท่านก็ดีแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ที่ท่านวางหลักไว้ให้เรามองจุดนี้แหละจุดที่ท่านทำมาเราก็เป็นผู้สารต่อหรือทำต่อมันก็ไม่มีอันใดอันหนึ่งจะมาขัดขวางเราถ้าเราพร้อมกันสามัคคีทุกท่านมันก็เจริญไปได้ถ้าเราไม่คำนึงระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่วางหลักไว้แล้ววางหลักฐานไว้แล้วเวลาเท่านั้นเท่านี้ให้พากันทำกิจวัตรให้พากันประกอบศาสนกิจในพระพุทธศาสนาเราก็พากันทำอย่างนี้ถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เสื่อมไม่เป็นใครจะมาอยู่เป็นผู้ปกครองก็เสื่อมไม่เป็นเสื่อมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะท่านได้กล่าวไว้ว่าศาสนาที่เจริญได้ก็พอทายกทายิกาเป็นผู้ปฏิบัติพอสมควรอันนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งคุณงามความดีอันที่จะให้เราได้เห็นรักความเพียรเมื่อความเพียรเกิดขึ้นก็ให้เราพยายามเพียรมากๆขึ้นไปปฏิบัติขึ้นไปให้มองตัวเราก่อนให้มองดูตัวเราว่ามันเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรกระวนกระวายไหมมีนิวรณ์เข้าไปขัดขวางเราไหมเราเกิดวิจิกิจฉาไหมความรั่งเลใจมีไหมจะนั่งไปมันก็เกิดเหนื่อยปวดแข้งปวดขาขึ้นมานี่มันเกิดเวทนาเราก็มองดูว่าเวทนานี่มันเป็นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างที่ท่านได้สวดในบทอภิธรรมนั้นเราก็มองดูตามจุดนี้ถ้าเราไม่ดูจุดที่บกพร่องแล้วเราจะเป็นผู้เจริญไม่ได้เราต้องตรวจดูสภาพสิ่งใดๆทั้งปวงมันจะเกิด
ในเฉพาะภาวะของเราเนี่ยให้เราดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จะใสสะอาดไปหมดถ้าเราไม่ดูไม่มองมันก็มีแต่สิ่งสกปรกจะเข้ามาอยู่ในเราอันนี้ในเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสมควรแล้วหรือยังนะนี่นึกว่าให้หนึ่งชั่วโมงถ้าถึงก็มันจะเลยไปตามที่วางไว้เพราะว่านิมนต์ให้แสดงตามกฎนติกาเพราะว่ามันเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วหรือยังไงถึงไหมถึงไหมอาจารย์สมศักดิ์ถึงแล้วอ้าวจะสรุปรวมความในวันนี้นะเราต้องรักษากฎเกณฑ์ไว้อย่าให้มันเลยไปถ้าให้แสดงถือเป็นเนสกิถือไม่นอนแล้วก็แสดงไปมีอะไรเราก็ค้นคว้ามาแบบมีพระไตรปิฎกอะไรก็ยกมาให้อยู่ในตัวเรานี่อันนี้เห็นเวลาอันว่าวันนี้ที่เรามาระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีของหลวงพ่อสังวาลอาจารย์ถนองที่ได้วางหลักพระพุทธศาสนาไว้ในวัดวาอารามของเรานี้ขอพวกท่านทั้งหลายได้มาในงานนี้จงได้รับแต่ความสุขความเจริญทุกๆประการเทอญดังได้แสดงมาก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระปรัชพินิจญาณวโรหลวงปู่โง่ญาณวโรวัดเนินเกตแก้วเทพประธานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสำราญเพชรยิ้มค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณอิสราเพชรยิ้มค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุท่านลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจรับพรตรวจน้ำอุทิศไปให้ครูบาอาจารย์ที่ละจากพวกเราไปแล้วตรงจังใจสวดน้ำหมายทานอุทิศไปให้ท่านยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสังฆรังอิวะมีวะอิตูทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังชิปมัยวัจมิตตุสัมเมปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระตุยะถามณีโชติระตุยะถาสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิคายโกภวะ
อภิวาทนาสีริธนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภารังอายันจักขุทันตินาตินาสังคมหิสุปฏิทิตาติการตังหิตายาธานาโซอุปกัปปติโซญาติธรรมโมจะอย่างในทัตติโตเปตนะบูชาจักกะอุรราภรัญจะภิกขุนามมุปตินังตุมหิหิปุญญังปัสสุสังอันปกันติภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภวันตุเตสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระปรับพินิจญาณวโรหลวงปู่หงวยญาณวโรวัดเนินเกตแก้วเทพประธานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งทางวัดเนินเกตแก้วเทพประธานนั้นจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีนะคะในวันที่18พฤศจิกายนสำหรับวันที่17นั้นการเป็นการตั้งองค์กฐินนะคะก็จะมีการอนุโมทนาบุญในการทอดกฐินสามัคคีในวันที่18พฤศจิกายนนี้ค่ะเพื่อนำปัจจัยในการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมงคลมุนีหลวงพ่อขาวค่ะและในการซื้อที่ดินขยายพื้นที่วัดจำนวน3ไร่นะคะในวันพรุ่งนี้ที่ลานธรรมนั้นก็จะตั้งขันบุญให้สาธุชนได้ร่วมปัจจัยในการนี้ด้วยค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะในการถวายเทธรรมแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะสักครู่ค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมตลอดรุ่งค่ะโดยการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะจากนั้นเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคต่อจากนั้นนะคะพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำหนึ่งเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะก็สำหรับในปีนี้ทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะจัดให้มีพิธีตักบาตรเทวโรหณะตรงกับวันเสาร์ที่27ตุลาคมนี้นะคะพิธีเริ่ม8นาฬิกาตรงเป็นการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะจากนั้นในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมเป็นพิธีอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีของทางวัดสังฆทานค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสังโฆสุโขความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ในค่ำคืนวันนี้ท่านสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถไปฟังการแสดงธรรมของหลวงปู่ได้นะคะทาง Facebook ใช้ชื่อว่า SBB TV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานพร้อมกับ YouTube นะคะมีการทำลิงก์ไว้ให้ญาติธรรมได้ติดตามรับชมซ้ำได้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลัง
พวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปริทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตตันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคะยะเมเปทานังทาขินังทาชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆละตังหิตายาทธานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวัวจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยอาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเต็มตัวครับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคขวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้นะคะขอน้อมกราบในความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ